ครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลนะครับวันนี้ขับรถอยู่บนเส้นทาง226นะครับจากจังหวัดศรีสะเกษมุ่งหน้าไปยังอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับแยกข้างหน้าก็คือแยกส้มปล่อยน้อยนะครับแยกบ้านส้มปล่อยน้อยนะครับซึ่งอยู่ในเขตอุทุมพรพิสัยนะครับเลี้ยวขวาจะไปราศีสไลตรงไปอำเภอรัตนบุรีนะครับเลี้ยวซ้ายไปอำเภออุทุมพรพิสัยหรือว่าไปจังหวัดสุรินทร์ได้นะครับไปอุทุมพรพิสัยหรือว่าอำเภอห้วยทับทันนะครับก็ไปได้ผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับไปอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับปราสาทสันกำแพงใหญ่9กิโลนะครับมีป้ายบอกนะครับนี่คือพื้นที่ของอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับครับอุทุมพรพิสัย6กิโลนะครับเขียนไว้นะครับสุรินทร์84กิโลเลยนะครับตามป้ายนะครับคุณผู้ชมถนนเส้นนี้เมื่อก่อนก็เป็นแค่2เลนสวนกันนะครับไปกลับตอนนี้เป็น4เลนแล้วนะครับไป2มา2ก็วิ่งง่ายวิ่งสบายเลยครับใครใช้ความเร็วก็วิ่งเลนขวาได้เลยใครขับช้าก็วิ่งเลนซ้ายได้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่คือถนนจากแยกส้มปล่อยน้อยเป็น4แยกขนาดใหญ่นะครับมีไฟแดงแยกส้มปล่อยน้อยมุ่งหน้าอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมถนนเส้นนี้ก็ยังเห็นชาวบ้านนำหอมแดงนำกระเทียมมาขายนะครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกนะครับว่าจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นแหล่งปลูกหอมแดงแหล่งปลูกกระเทียมชั้นดีเลยนะครับกระเทียมศรีสะเกษนะครับโด่งดังไปไกลทั่วโลกนะครับอยู่ในเขตอุทุมพรพิสัยนะครับร้านขายหอมแดงกระเทียมก็จะอยู่ข้างๆถนนนะครับเป็นของฝากใครที่จะเดินทางไปกรุงเทพนะครับก็ใช้เส้นทางนี้ก็จอดแวะซื้อเป็นของฝากได้นะครับโดยเฉพาะข้างหน้านะครับตรงนี้หลายร้านเลยนะครับร้านหอมแดงหรือว่าร้านกระเทียมนะครับทางด้านซ้ายมือคุณผู้ชมครับนี่ที่เป็นคุณผู้ชมเห็นห้อยอยู่นี่ก็คือกระเทียมนะครับแล้วก็หอมแดงนะครับในพื้นที่ของถนนสาย226นะครับอยู่ในพื้นที่ของอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับจากศรีสะเกษชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ